กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่745อกุศลกรรมของนายชูการหยอกเย้ากันเป็นสิ่งธรรมดาของสังคมมนุษย์ยิ่งสนิทสนมกันมากการหยอกล้อกันก็ต้องรุนแรงยิ่งขึ้นบางทีก็เลยเถิดจนล้อกลายเป็นเกวียนไปก็มีบางครั้งเกิดความบาดหมางคางแคงใจเป็นอริต่อกันขนาดไม่ต้องพูดกันเลยจนตลอดชีวิตก็มีการเย้าหยอกกันนั้นมีอยู่สองลักษณะก็คือการกระทำทางกาย1และก็การกระทำทางวาจา1การกระทำทางกายนั้นเช่นการจี้กันปล้ำกันชกต่อยกันเขกหัวกันเตะกันอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งเกิดแรงไปหน่อยผู้ถูกหยอกก็เกิดโทสะจริตและก็เกิดการต่อยตีกันจริงๆถึงขนาดเลือดตกยางออกขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีบางคนหยอกล้อกันโดยใช้วัตถุเป็นเครื่องมืออย่างเช่นใช้ก้อนดินก้อนหินหรือว่าใช้มีดอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้โบราณห้ามเล่นกันเด็ดขาดเพราะมันอาจจะพลั้งเผลอถึงแก่ชีวิตได้สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นเด็กหนุ่มอายุประมาณ 14-15 ปีข้าพเจ้าเกือบจะเป็นฆาตกรฆ่าลุงของตัวเองไปแล้วเหตุมันมีอยู่ว่าลุงของข้าพเจ้านั้นเป็นตำรวจได้นำอาวุธปืนสั้นมาฝากไว้ที่บ้านของข้าพเจ้าวันนั้นข้าพเจ้าอยู่บ้านคนเดียวเห็นปืนวางอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าก็หยิบเอามาดูข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักวิธีใช้ปืนเลยแต่รู้ว่าปืนมันมีอานุภาพฆ่าคนและฆ่าสัตว์ได้ข้าพเจ้าจำได้ว่าปืนกระบอกนั้นเป็นปืนที่ใช้แมกกาซีนข้าพเจ้าจับโน่นดึงนี่เพราะความอยากรู้อยากเห็นพอดีลุงกลับมาจากธุระพอเปิดประตูเข้ามาข้าพเจ้าจ้องปืนไปที่ลุงเพื่อจะล้อเล่นลุงของข้าพเจ้าตะโกนสุดเสียงเฮ้ยยามันมีลูกอยู่นะพร้อมกับเสียงตะโกนของลุงข้าพเจ้าก็ทิ้งตัวลงนอนราบกับพื้นและเกือบจะพร้อมกันปืนในมือของข้าพเจ้าก็แผดเสียงขึ้นข้าพเจ้าตกใจวาบไปทั้งตัวอาการเกร็งของร่างกายที่เกิดขึ้นชนิดที่บังคับไม่ได้แล้วนัดที่สองก็ดังขึ้นอีกปังเฮ้ยทิ้งปืนลุงของข้าพเจ้าตะโกนสำทับมาข้าพเจ้าจึงได้สติทิ้งปืนลงกับพื้นจากแรงกระทบมันระเบิดขึ้นอีกเปรี้ยงหนึ่งสิ้นเสียงปืนลุงกับหลานผวาเข้ากอดกันกลมต่างคนต่างสั่นสะท้านไปด้วยความหวาดผวาเมื่อควบคุมสติได้แล้วเราทั้งสองก็สำรวจดูวิถีกระสุนนัดแรกหากลุงไม่ทิ้งตัวลงกับพื้นกระสุนจะเจาะเข้าบริเวณหน้าอกพอดิบพอดีส่วนนัดที่สองสูงเลยขึ้นศีรษะลุงประมาณสักสองฝ่ามือนัดที่สามกระสุนเปลี่ยนทิศทางแฉลบไปกับพื้นแล้วไปฝังอยู่กับเสาบ้านนี่แหละการล้อเล่นที่เป็นอันตรายอย่างมหันต์ข้าพเจ้าจึงปฏิญาณตัวว่าข้าพเจ้าจะไม่แตะต้องอาวุธปืนอีกเลยในชีวิตนี้และข้าพเจ้าก็ยึดสัจจะนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับการหยอกเย้ากันด้วยวาจานั้นส่วนมากก็มักจะเป็นเพื่อนสนิทมีการพูดถึงสภาพของร่างกายอย่างเช่นเพื่อนหัวล้านก็จะพูดกระทบกระเทียบเกี่ยวกับศีรษะหรือว่าพูดเปรียบเทียบกับสิ่งที่บ่งบอกศีรษะอย่างเช่นล้านเลี่ยนเตียนโล่งขุนช้างลูกมะอึกเหล่านี้เป็นต้นแต่ที่หนักข้อไปหน่อยก็คือล้อไปถึงบิดามารดามีการเรียกชื่อพ่อชื่อแม่แทนชื่อเพื่อนก็มีการหยอกเย้าด้วยวาจานี้ก็มีอันตรายเหมือนกันในเมื่ออารมณ์ของผู้ถูกล้อไม่ดีผู้ล้ออาจจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงเป็นชนวนให้เกิดการร้าวฉานโดยเฉพาะการล้อเลียนถึงพ่อแม่นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะบิดามารดาเป็นพรหมของบุตรเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่อยู่ในฐานะอันควรแก่การเคารพจึงไม่ควรเอาท่านมาล้อเลียนมีคำพังเพยเกี่ยวกับวาจาไว้สำนวนหนึ่งว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจา
เรื่องการหยอกล้อกันนี้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามมิให้ภิกษุกระทำมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในพระปาติโมกข์แห่งสุราปานวรรคที่6สิกขาบทที่2สิกขาบทที่5และก็สิกขาบทที่10ตามสิกขาบทที่อ้างถึงนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณวโรรสท่านได้ทรงอรรถาธิบายไว้ในหนังสือวินัยมุกเล่มที่1หน้าที่162ถึง163และก็หน้าที่169อันมีใจความควรแก่ที่ภิกษุสามเณรจะพึงศึกษาไว้ดังต่อไปนี้สิกขาบทที่2ภิกษุจี้ภิกษุต้องปาจิตตีความว่าเป็นปาจิตตีในยะเพราะจี้ด้วยนิ้วมือในคัมภีร์วิพังแก้ว่าภิกษุเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีอนุปสัมบันเป็นวัตถุแห่งทุกกฎแต่ถ้ามิได้จี้เพื่อมุ่งให้หัวเราะเพื่อให้เกิดความสนุกขบขันมีแต่กิจจะต้องบอกกันท่านว่าไม่เป็นอาบัติสิกขาบทที่5ภิกษุหลอกภิกษุให้กลัวผีต้องปาจิตตีมีอรรถาธิบายว่าคำว่าหลอกนั้นคือพูดก็ดีแสดงอาการอย่างอื่นอย่างใดก็ดีทำให้ตกอกตกใจกลัวผีพูดขู่ให้ตกใจกลัวโจรกลัวสัตว์ร้ายท่านนับเข้าในกิริยานี้เหมือนกันต้องปาจิตตีสิกขาบทที่10ภิกษุซ่อนบริขารคือบาทจีวรผ้าปูนั่งกล่องเข็มประคตเอวสิ่งใดสิ่งหนึ่งของภิกษุอื่นด้วยคิดว่าจะล้อเล่นต้องปาจิตตีสำหรับสิกขาบทนี้มีข้อความชัดแจ้งไม่จำเป็นจะต้องตีความหรืออรรถาธิบายแต่อย่างใดเหตุที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้ไว้ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงมองเห็นโทษของการหยอกล้อซึ่งอาจจะเป็นชนวนให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นจนถึงกับมีโทษเป็นอาญาแผ่นดินได้ผมเคยเห็นพระภิกษุหยอกล้อกันชนิดเลือดตกยางออกดังที่เล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ดังต่อไปนี้เรื่องนั้นมีอยู่ว่าภิกษุรูปหนึ่งท่านเป็นพระที่กลัวผีมากที่สุดท่านกลัวชนิดที่นอนในกุฏิรูปเดียวไม่ได้จะต้องมีภิกษุอื่นมานอนเป็นเพื่อนแม้จะมีภิกษุอื่นอยู่เป็นเพื่อนท่านก็ยังไม่วางใจนักจำเป็นจะต้องหาอาวุธมาไว้เพื่อป้องกันตัวอาวุธที่ท่านหามาได้นั้นเป็นดาบโบราณซึ่งมีน้ำหนักและก็แหลมคมกว่าธรรมดาอันว่าดาบเล่มนี้มีคนนำมาถวายวัดไว้และก็ถูกเก็บลืมไว้ในห้องพัสดุภิกษุรูปนี้ไปพบเข้าจึงนำมาไว้ใช้ป้องกันตัวดังกล่าวคืนวันหนึ่งภิกษุที่อยู่กุฏิเดียวกันมีกิจอันจะต้องไปค้างคืนที่อื่นภิกษุที่กลัวผีจึงต้องอยู่เฝ้ากุฏิรูปเดียวและท่านต้องนอนหวาดผวาด้วยความกลัวอยู่ตลอดเวลาในวัดนั้นมีภิกษุคึกขนองอยู่รูปหนึ่งท่านชอบหยอกล้อภิกษุอื่นโดยท่านหวังประโยชน์เพื่อความสนุกสนานคลื่นเครงในอารมณ์เท่านั้นนับว่าเสียสมณะสารูปจริงๆเมื่อท่านเห็นว่าภิกษุที่กลัวผีอยู่รูปเดียวท่านก็วางแผนหยอกล้อภิกษุรูปนั้นเพื่อให้เกิดความสนุกอย่างที่สุดเวลาประมาณเที่ยงคืนภิกษุสามเณรอื่นๆจำวัดกันหมดแล้วภิกษุผู้ชอบหยอกล้อก็นำหน้ากากผีที่อุตส่าห์ลงทุนซื้อมาจากตลาดใส่ลงไปที่หน้าหน้ากากนั้นตามปกติมันก็น่ากลัวอยู่แล้วยิ่งในความมืดสลัวน่ากลัวเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณก่อนจะออกทำการท่านคิดถึงดาบโบราณเหมือนกันท่านจึงคว้าเอาหมอนติดมือไปเพื่อที่จะเป็นโล่ป้องกันตัวท่านเดินย่องกริบไปที่ประตูของพระภิกษุผู้กลัวผีแล้วยกมือเคาะประตู1 2 3ครั้งใครพระกลัวผีถามออกมาผมเองพระชอบล้อเลียนทำเสียงคล้ายภิกษุเพื่อนเปิดประตูหน่อยครับภิกษุที่กลัวผีลุกขึ้นจากเตียงนอนพร้อมกับคว้าดาบโบราณติดมือมาด้วยพอเปิดประตูภิกษุผู้ล้อเลียนก็ยื่นหน้าผีเข้าไปเมื่อกระทบกับแสงตะเกียงภิกษุที่กลัวผีร้องด้วยความตกใจ
พร้อมด้วยความตกใจดาบในมือก็ฟันลงมาอย่างแรงโอ้ยผมเองภิกษุผู้ชอบล้อเลียนร้องขึ้นสุดเสียงเหมือนกันเหตุที่ต้องร้องก็เพราะว่าหมอนที่ยกขึ้นรับต่างโล่นั้นถูกคมดาบขาดครึ่งและแถมเลยผ่าลงไปกลางศีรษะลึกถึงสมองเลยทีเดียวผลที่เกิดภิกษุผู้ชอบล้อต้องเข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้าลึกอีกนิ้วเดียวต้องตายแน่แม้ขนาดนั้นก็นับว่าสาหัสเลยทีเดียวนี่แหละครับผลจากการหยอกล้อกันไม่ตายก็บุญแล้วอารัมภกถามานานเสียยืดยาวคราวนี้มาดูการกระทำของนายชูบ้างนายชูหยอกล้อพระพิการแต่ผลกรรมมันหนักนักมันไม่น่าจะต้องรับกรรมหนักถึงขนาดนั้นแต่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมีหลักฐานและก็มีตัวบุคคลยืนยันผู้ที่ยืนยันก็มีเกียรติอันควรเชื่อถือได้และผู้ทำกรรมนี้ก็เป็นน้องชายของผู้ใหญ่บ้านนั่นเองและทั้งสองบุคคลนี้ก็ยังคงมีชีวิตอยู่นายชูเป็นหนุ่มวัยขนองอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขามีนิสัยชอบล้อเลียนบุคคลอื่นเพื่อหวังความสนุกไม่ว่าเด็กเล็กผู้หญิงผู้ชายคนเฒ่าคนแก่นายชูล้อเล่นได้ทั้งนั้นไม่มีใครเขาถือสาหาความแต่อย่างใดเพราะเขารู้สันดานของนายชูดีกันทุกคนที่วัดในหมู่บ้านนั้นก็มีพระภิกษุจำนวนหลายรูปและก็ในจำนวนภิกษุนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นครูสอนปริยัติธรรมชาวบ้านเรียกขานท่านว่าอาจารย์ธรรมอันว่าอาจารย์ธรรมนั้นมีร่างกายพิการมาตั้งแต่กำเนิดคือท่านมีขาสั้นกว่ากันข้างหนึ่งและเวลาเดินก็จะต้องเขย่งขาข้างหนึ่งนายชูนิยมเรียกท่านว่าพระกำแพงเขย่งแม้ภิกษุบางรูปก็ถือวิสาสะเรียกท่านอย่างนั้นเหมือนกันอาจารย์ธรรมท่านก็ยิ้มรับกับคำเรียกขานอันนั้นเพราะท่านได้ศึกษาปริยัติธรรมจนถึงขั้นเอกท่านย่อมรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมของสัตว์เพราะธรรมะของพระพุทธองค์ย่อมทำให้ผู้ศึกษาเกิดความเย็นใจไม่มีจิตร้อนรนกระวนกระวายแต่อย่างใดอาจารย์ธรรมท่านยอมรับสภาพของสังขารตัวเองว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมโดยยกตัวอย่างพุทธภาษิตซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์มัชฌิมนิกายอุปริปันนาสกะว่ากัมมังสัตเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้หยาบและประณีตแตกต่างกันกัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจากการเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมนี้เองทำให้ท่านอาจารย์มิได้หวั่นไหวต่ออนิจจารมณ์เหล่านั้นท่านจะยิ้มรับมันอยู่เสมอและการยิ้มรับนี้เองทำให้บุคคลที่เรียกขานเยาะเย้ยท่านเกิดความละอายใจไม่กล้าเรียกท่านว่ากำแพงเขย่งต่อไปนี่คือผลของการปฏิบัติธรรมหากเราไม่แสดงกิริยาตอบโต้ด้วยอารมณ์โกรธเหตุการณ์ทั้งหลายมันก็จะสงบและเกิดสันติด้วยกันทุกฝ่ายเหมือนกับน้ำทะเลหากไม่มีคลื่นลมมันจะมีสภาพดุจดังแผ่นกระจกฉันใดคนเราถ้าขาดการตอบโต้ก็จะเกิดสันติสุขฉันนั้นเมื่อนายชูแสดงกิริยาล้อเลียนท่านในขณะเดินพระอาจารย์ท่านก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ยิ้มยิ้มตามวิสัยของสมณะเท่านั้นนายชูก็ไม่สนุกสมใจเขาจึงคิดหาวิธีอื่นที่จะหยอกเย้าให้เกิดความสนุกให้ได้ครั้นแล้วนายชูก็หาวิธีได้และเป็นวิธีที่อาจจะก่อกรรมหนักขึ้นไปอีกเวลาเย็นพระอาจารย์ธรรมท่านมักจะไปที่สนามหญ้าหน้าวัดนายชูถือโอกาสนั้นแหละจับแขนพาท่านวิ่งรอบสนามท่านลองคิดดูว่าคนเราขาไม่เท่ากันจะวิ่งในลักษณะอย่างไรนายชูนั้นเป็นคนหนุ่มแข็งแรงและขาดีจึงลากลู่ถูกังพาพระอาจารย์วิ่งไปอย่างน่าเวทนาในการกระทำของนายชูอย่างนี้พระอาจารย์ธรรมท่านทนไม่ไหวท่านจึงขอร้องและวิงวอนไม่ให้นายชูทำอย่างนั้นแต่คนอย่างนายชูหรือจะเชื่อถือเขากลับย่ามใจแล้วก็ชอบใจที่ได้หยอกล้อท่านได้และทุกครั้งที่ท่านเผลอนายชูก็จะต้องลากท่านวิ่งอย่างไม่ปราณีท่านก็ไม่มีปัญญาที่จะดิ้นให้หลุดได้ท่านเลยตัดความอันนี้เพื่อไม่ให้มันเดือดร้อนคือท่านจะไม่ลงไปที่สนามหญ้าอีกเลย
นายชูก็ล้อเลียนท่านไม่ได้แน่นอนครั้นนายชูอายุครบบวชเขาก็ได้บวชและก็จำพรรษาที่วัดนั้นด้วยพระชูก็ยังบังอาจทำอยู่เช่นเดิมคือเวลาลงทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นก็จะต้องไปที่อุโบสถพระชูจะหาทางจูงแขนท่านวิ่งเป็นที่เฮฮาของภิกษุผู้ไม่สำรวมทั้งหลายแม้ท่านจะเป็นอนุสาวนาจารย์ในการสวดอุปสมบทให้พระชูและก็เป็นพระธรรมาจารย์คืออาจารย์ผู้สอนธรรมให้แก่พระชูพระชูก็ไม่สนใจเขาคงคึกขนองล้อเลียนอาจารย์อยู่อย่างนี้เสมอโดยขาดความเคารพในพระวินัยแม้ท่านสมภารเจ้าจะว่ากล่าวแล้วก็ตักเตือนพระชูก็เฉยเสียมิได้เชื่อฟังคงหาโอกาสล้อเลียนพระอาจารย์ทำจนได้ท่านสมภารเห็นท่าจะไม่เป็นการจึงให้พระชูสึกหาลาเพศในกลางพรรษาชาวบ้านเรียกพระสึกกลางพรรษาว่าพวกแหกพรรษาพระชูถูกสมภารให้สึกหาลาเพศแทนที่จะเกิดความเสียใจเขากลับดีใจโดยพูดกับพระอื่นๆว่าบวชพระไม่สนุกสู้เป็นคนไม่ได้สนุกดีเขาจึงกลับมาเป็นนายชูตามเดิมและก็เป็นนายชูคนเก่าประพฤติอย่างเก่าการบวชไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนายชูเป็นคฤหัสถ์ก็ต้องประพฤติเยี่ยงคฤหัสถ์คือต้องแต่งงานมีเหย้ามีเรือนเป็นธรรมดารับรองว่าในหมู่บ้านนั้นไม่มีใครยกลูกสาวให้นายชูหรอกแต่แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทรานายชูไปขอเมียที่บ้านอื่นและเวลาต่อมาภรรยาเขาก็ตั้งครรภ์ผู้หญิงจะตั้งครรภ์ก็ต้องมีอาการแพ้ท้องคนแพ้ท้องนี้อยากจะกินอะไรต่อมิอะไรไม่เหมือนกันเมียนายชูแพ้ท้องก็อยากกินไก่ขาเป๋ไก่ขาดีกินเข้าไปแล้วอาเจียนไม่หายแพ้นายชูวิ่งหาไก่ขาเป๋อยู่หลายวันแล้วก็ได้มาพอภรรยาได้กินก็หายแพ้ท้องทันทีมันช่างแปลกดีนะต่อมาภรรยาของนายชูก็ได้คลอดลูกออกมาเป็นหญิงเป็นเด็กหน้าตาผิวพรรณดีผ่องใสแต่อนิจจาทารกนั้นมีขาสั้นข้างยาวข้างและก็ข้างเดียวกันกับอาจารย์ธรรมเสียด้วยนายชูพอเห็นสภาพลูกสาวก็หน้าเสียพูดไม่ได้ไอไม่ออกเลยทีเดียวนอกจากทารกนั้นจะพิการแล้วยังเป็นเด็กเลี้ยงยากเจ็บป่วยออดๆแอดๆพ่อของนายชูเห็นท่าไม่ดีจึงนำเด็กคนนั้นมาวัดให้พระอาจารย์ธรรมเอาได้ผูกข้อมือให้แล้วก็ยกถวายเป็นลูกสาวอาจารย์ธรรมก็รับไว้ตั้งแต่นั้นมาเด็กคนนั้นก็โตวันโตคืนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อเด็กนั้นเดินได้ก็เดินในลักษณะพระกำแพงขย่งเช่นเดียวกับที่นายชูเคยล้อเลียนพระเล่นเอานายชูซึมไปเลยทีเดียวนายชูมองดูลูกสาวด้วยความเวทนาอุปนิสัยของนายชูที่ชอบล้อเลียนผู้อื่นหายไปอย่างปลิดทิ้งเขาคงเกิดความสำนึกในการกระทำของเขาแต่เขาก็แก้ไขไม่ได้เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมปัจจุบันนี้นายชูก็ได้รับกรรมนั้นเหมือนกันและดูจะหนักกว่าเพราะการที่นายชูเป็นอัมพาตขาทั้งสองตายหมดเดินไม่ได้ถึงกับต้องนอนกินแม้นายชูจะมีเงินแต่ก็ไม่มีหมอไม่สามารถหาหมอท่านใดมาช่วยนายชูได้เพราะผลกรรมที่เกิดจากความคึกขนองหยอกล้อพระสงฆ์ด้วยความสนุกสนานแม้พระอาจารย์ธรรมจะไปเยี่ยมเยียนและกล่าวอโหสิกรรมให้นายชูก็ยังรักษาตัวไม่หายแกได้แต่นอนรอความตายเท่านั้นท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหลายโปรดกรุณาคิดกันบ้างว่าเมื่อนายชูทำกรรมชั่วแต่ผู้เดียวทำไมผลกรรมจึงตกมาถึงลูกด้วยเพราะลูกไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของพ่อผลกรรมไม่น่าจะหนักหนาเช่นนั้นควรจะเป็นกรรมเฉพาะตัวแต่ท่านผู้รู้ท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าคนเรามีกรรมเป็นของตัวเองและมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่ากรรมพันธุและมีกรรมเป็นทายาทที่เรียกว่ากรรมทายโทกรรมอย่างนี้อาจเป็นมรดกตกทอดได้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจงงดเว้นจากอกุศลกรรมและจงทำแต่กุศลกรรมเถิดผลกรรมจะต้องตอบสนองแน่นอนอ
พราะฆ่าแมวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ข้าพเจ้ายังเป็นหนุ่มอยู่และก็ผ่านมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่สมควรนำเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนสติสอนใจให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายได้ละเว้นการกระทำกรรมชั่วให้มุ่งมาทำแต่กรรมดีกันไว้คือเมื่อประมาณ10กว่าปีมาแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตำบลพระลานอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับประเทศลาวที่มีแม่น้ำโขงขวางกั้นเป็นเขตแดนขณะนั้นความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงเท่าที่ควรไม่เหมือนทุกวันนี้เพราะการคมนาคมที่ประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกประชาชนที่อยู่กันแถบชนบทช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวอีสานยึดถือสืบเนื่องต่อกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษลุงทองเดิมแกเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์แกได้พาลูกพาเมียมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีอาชีพหลักของแกก็คือทำนาเหมือนกับเพื่อนบ้านทั่วไปเมื่อเสร็จจากการทำนาแล้วลุงทองแกก็ได้ชวนสมัครพรรคพวกลงลากอวนจับปลาตามลำแม่น้ำโขงเพื่อส่งไปขายตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งเป็นอาชีพของแกอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถทำรายได้ให้แกเป็นประจำการลงเรือหาปลาของลุงทองพร้อมด้วยพรรคพวกอีก 4-5 คนนั้นบางครั้งก็ใช้เวลาข้ามคืน2คืนเท่านั้นก็ได้ปลามามากพอต่อความต้องการของทุกคนแล้วจึงพากันกลับเพื่อที่จะนำปลาจำนวนที่ได้มานั้นนำไปขายตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากลำแม่น้ำโขงเมื่อลุงทองและพรรคพวกแบ่งปันปลาจำนวนนั้นกันเรียบร้อยแล้วแกก็นำปลานั้นไปขายแล้วก็ย่างไว้อีกจำนวนหนึ่งเพื่อกันการบูดเน่าแล้วก็เก็บไว้กินได้นานๆไม่ว่าจะอยู่ในชนบทหรือว่าเมืองกรุงคนไทยนั้นชอบเลี้ยงแมวและหมาเอาไว้เฝ้าบ้านหรือว่าถ้าอยู่ตามเมืองกรุงเขาจะเลี้ยงเอาไว้ดูเล่นเพราะความสวยงามและก็ความน่ารักของมันซึ่งตรงกันข้ามกับลุงทองแกดูจะไม่ชอบสัตว์จำพวกนี้เลยเพราะข้าพเจ้าเคยพบเห็นแกทำร้ายสัตว์จำพวกนี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่แกได้กระทำกับมันมาหลายๆตัวบางตัวถึงกับชีวิตแล้วก็มีเพราะปลาที่ลุงทองแกย่างไว้นั่นเองมันได้ส่งกลิ่นหอมหวนอบอวลไปตามบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ชิดติดกันกับหมู่บ้านของแกทำให้แมวหลายตัวได้พากันขึ้นไปขโมยปลาที่แกย่างไว้บนเตาไปกินจึงทำให้ลุงทองเป็นเดือดเป็นแค้นสัตว์จำพวกนี้มากๆแกจึงได้ใช้ตาข่ายดักจับแมวที่ขึ้นไปบนบ้านของแกเมื่อตัวไหนถูกแกจับได้แกก็จะฆ่ามันทันทีหรือไม่แกก็จะจับตัดขาของมันทิ้งแล้วก็จะปล่อยไปโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมันเลยการกระทำของลุงทองนั้นเพื่อนบ้านทุกคนต่างก็รู้ดีแล้วก็บ่อยครั้งที่มีการทะเลาะถกเถียงกันเพราะลุงทองได้ทำร้ายสัตว์เลี้ยงของเขาเหล่านั้นเจ้าขาวซึ่งเป็นแมวที่ยายของข้าพเจ้าขอมาจากวัดนำมาเลี้ยงไว้ที่บ้านด้วยความรักความเอ็นดูของยายข้าพเจ้าและก็ทุกคนในบ้านเย็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระยายของข้าพเจ้าได้ไปจำศีลที่วัดในคืนนั้นเองซึ่งเป็นคืนที่เจ้าขาวได้พบกับความเจ็บปวดและพิการไปตลอดชีวิตของมันเพราะเจ้าขาวได้ขึ้นไปบนบ้านของลุงทองจึงทำให้ลุงทองใช้ตาข่ายดักจับเจ้าขาวเอาไว้ได้ตื่นขึ้นมาขณะที่ข้าพเจ้ากำลังล้างหน้าอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเจ้าแมวขาวร้องครวญครางขึ้นมาแรกๆก็คิดว่ามันร้องเพราะความหวยหิวเมื่อข้าพเจ้าล้างหน้าเสร็จจึงได้เดินไปดูเห็นเจ้าขาวเลือดแดงไปทั้งตัวของมันซึ่งปกติแล้วขนของมันนั้นสีขาวไปทั้งตัวเมื่อมาโดนเลือดซึ่งเป็นสีแดงก็เท่ากับว่าขนของมันถูกย้อมแดงแล้วนั่นเองเมื่อข้าพเจ้าจับดูจึงรู้ว่าขาหลังสองข้างของเจ้าขาวได้ถูกตัดออกจากกันปล่อยเอาไว้แต่ขาหน้าของมันให้เอาไว้เดินลากตัวของมันด้วยความทุกข์ทรมานตอนแรกๆที่เจ้าขาวถูกตัดขานั้น
มันคงจะร้องครวญครางดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดบาดแผลของมันอย่างแน่นอนทุกคนที่เห็นสภาพเจ้าขาวในเวลานั้นต่างก็อดคิดสงสารมันไม่ได้เพราะเจ้าขาวได้ร้องครวญครางเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวเหมือนกับว่าจะร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของให้รักษาบาดแผลของมันให้หายจากความเจ็บปวดเมื่อยายข้าพเจ้ากลับมาจากวัดได้พบเห็นสภาพของเจ้าขาวในขณะนั้นคุณยายถึงกับเป็นลมเพราะความรักและสงสารเจ้าขาวซึ่งเป็นสัตว์ที่คุณยายได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆทุกคนต่างต่อว่าลุงทองและถามว่าทำไมถึงทำกับสัตว์อย่างนี้คำตอบของลุงทองก็คือบอกว่าก็มันขึ้นมากินปลาของข้านี่โถก็เพียงขึ้นไปกินปลาเท่านั้นไม่น่าถึงต้องตัดขาของมันเลยนะการกระทำของลุงทองกับสัตว์เช่นนี้เท่ากับทรมานมันไปตลอดชีวิตถ้าเราลองมาคิดถึงตัวเราเองบ้างเมื่อถูกกระทำเช่นนี้เราก็คงจะไม่ชอบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์ที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันทุกๆชีวิตย่อมจะรักตัวกลัวตายกันด้วยกันทั้งนั้นการกระทำของลุงทองในครั้งนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าได้แต่ปรุงอนิจจังให้กับตัวเองว่าสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการแตกดับสูญสลายเป็นธรรมดาแล้วแต่การกระทำบาปบุญเอาไว้มากน้อยเพียงใดเท่านั้นสำหรับการกระทำของลุงทองที่ได้กระทำกับแมวมามากมายหลายตัวแล้วนั้นสักวันหนึ่งบาปที่แกทำไว้บาปที่แกก่อไว้มันจะตามมาสนองแกไม่ช้าก็เร็วทุกๆปีเมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนในหมู่บ้านปากแซงก็ได้จัดให้มีงานประจำปีกันขึ้นที่วัดไม่เคยขาดซึ่งงานนี้ทุกคนต่างก็รอคอยกันมาเป็นเวลาปีๆหลังจากเหนื่อยยากจากการทำนามาเป็นเวลานานหลายเดือนเมื่อมีโอกาสได้ทำบุญทำทานเข้าวัดฟังธรรมทุกคนที่เป็นชาวพุทธต่างก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้พลาดไปงานนั้นก็จัดให้มีกัน3วัน3คืนทุกคนในเขตอำเภอนั้นต่างก็หลั่งไหลไปเที่ยวงานกันทั้งนั้นและสิ่งที่ทุกคนลืมไม่ได้ก็คือไปกราบไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ทุกคนนับถือกันมามากเพื่อให้เป็นสิริมงคลเส้นทางระหว่างหมู่บ้านพระลานไปปากแซงนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ไกลเท่าไหร่ก็ตามแต่เส้นทางนั้นรกรุงรังด้วยป่าหญ้าซึ่งค่ำคืนก็เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดดังเช่นตะขาบแมลงป่องและก็งูสารพัดแต่ลุงทองหาเกรงกลัวต่อสัตว์เหล่านั้นไม่แกจะรอให้มืดค่ำเสียก่อนจึงจะพาลูกหลานของแกไปเที่ยวงานแต่แล้วสิ่งที่ทุกคนไม่คาดไม่คิดมาก่อนนั่นก็คือมันได้เกิดขึ้นกับลุงทองในคืนที่สองของงานหลังจากลุงทองไปเที่ยวงานกลับมาในคืนนั้นเองระหว่างทางที่เดินกลับนั้นเพราะความมืดมิดของค่ำคืนลุงทองได้เดินไปเหยียบงูเข้าจึงทำให้งูตัวนั้นกัดเอาทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้ช่วยกันนำลุงทองส่งบ้านของแกเพราะสมัยนั้นยังไม่มีโรงพยาบาลอยู่ใกล้แถวนั้นเลยจะมีก็อยู่ที่อำเภอแห่งเดียวเท่านั้นลุงทองจึงได้รักษากันแบบแผนโบราณด้วยรากไม้และน้ำมนต์เท่านั้นตื่นเช้ามาขาทั้งสองข้างของลุงทองก็บวมแดงเหมือนกับไฟไหม้ตามตัวของแกมีรอยช้ำเป็นจุดๆเหมือนกับโดนชกต่อยนานวันเข้าขาของแกก็ยิ่งทวีความเจ็บปวดตามหลังเท้าของแกทั้งสองข้างได้เน่าเปื่อยหนองไหลออกมาสิ่งที่แกทรมานมากที่สุดก็คือข้อเข่าของแกนั้นปวดอยู่เป็นประจำขาทั้งสองข้างของแกเดินไม่ได้ในที่สุดลุงทองซึ่งทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจไปรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอเขมราชอาการบอกเล่าของหมอขาทั้งสองข้างของลุงทองใช้การไม่ได้แล้วหมอไม่สามารถจะรักษาให้หายเป็นปกติเดิมได้มีทางเดียวเท่านั้นคือต้องตัดขาทิ้งถึงจะหายไม่เช่นนั้นหนองที่กินอยู่ขานั้นก็จะลุกลามขึ้นไปถึงตัวของแกในที่สุดขาทั้งสองข้างของลุงทองก็ถูกตัดทิ้ง
ตามตัวของแกที่มีรอยช้ำเป็นจุดๆนั้นได้เกิดเป็นตุ่มขึ้นมาเต็มตัวของแกตราบเท่าทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงทองในครั้งนั้นคงเป็นเพราะบาปกรรมที่ลุงทองได้กระทำเอาไว้กับแมวมามากมายหลายตัวรวมทั้งเจ้าขาวที่ถูกแกตัดขาของมันนั้นด้วยผลกรรมจึงได้ตามสนองให้แกได้รับกับความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับเจ้าขาวที่แกได้กระทำกับมันเอาไว้บางครั้งข้าพเจ้าได้พบเห็นสภาพของลุงทองมันทำให้ข้าพเจ้าอดคิดสงสารแกไม่ได้เพราะการขยับเขยื้อนตัวจะไปไหนแต่ละครั้งของลุงทองนั้นมันสุดแสนที่จะทรมานข้าพเจ้าเชื่อว่าบาปบุญนั้นมีจริงและหลีกหนีบาปกรรมที่กระทำเอาไว้นั้นไม่พ้นแน่แล้วแต่บาปกรรมนั้นจะสนองไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นหลวงตาตอนที่2บุญหลงเบียนวาเวียดนามใต้กราบเท้าหลวงตาที่เคารพของลูกหลวงตาคงจะได้รับทราบข่าวเรื่องจงอางศึกแล้วผมปลอดภัยแล้วก็พยายามปฏิบัติตัวทำใจตามที่หลวงตาได้สั่งสอนไว้อย่างเคร่งครัดมั่นใจว่าคำสอนของหลวงตานี่แหละจะช่วยให้พ้นบาปและคงได้กลับเมืองไทยมากราบเท้าและอยู่กับหลวงตาและผมจะบวชหัดเทศซ้อนกับหลวงตาผมไม่มีใครสำหรับที่จะอ่านจดหมายทางนี้นอกจากหลวงตาองค์เดียวและรู้ว่าหลวงตาไม่ชอบอ่านจดหมายยาวๆทั้งผมก็อับจนโวหารถ้อยคำเสียด้วยเมื่อคิดถึงหลวงตาจึงเขียนถึงหลวงตาเพียงสั้นๆกราบเรียนให้รู้ว่าผมยังไม่ตายแม่ก็ยังคงอยู่กับผมตลอดเวลาหวังว่าหลวงตาคงไม่คิดจะมาเวียดนามนะครับจากลูกบุญหลงธรรมรักษาหลวงตาพับจดหมายด้วยรอยยิ้มข่าววีรกรรมของจงอางศึกเป็นข่าวที่สั่นหัวใจของหลวงตามากแม้จะบวชอยู่ในวัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับการรบราฆ่าฟันก็ตามแต่ยังตัดกิเลสไม่ขาดยังต้องมีเรื่องพัวพันกับชาวโลกประสาโลกหลวงตาจึงต้องยุ่งเกี่ยวกับจงอางศึกคิดถึงเวียดนามเหมือนคนที่ลูกชายของตนไปอยู่ที่โน่นหลวงตาของลูกหลวงตาพึมพำคำเริ่มต้นจดหมายแล้วก็ยิ้มคลี่จดหมายออกอ่านอีกผมอับจนโวหารเมื่อเขียนถึงหลวงตาชะเจ้านี่มันเชื่อไม่ทิ้งแถวหลวงตาเป็นนักเทศที่มีคนรู้จักกว้างขวางปากไม่มีเกสรและลูกเรียกหลวงตาแต่หนุ่มๆเมื่อบวชได้สามพรรษาวันหนึ่งมีผู้หญิงกับเด็กชายอายุ3ขวบคนหนึ่งมาหาแล้วก็บอกว่าจะเอาลูกมาถวายหลวงตาตกใจนั่งหัวเราะยังคิดว่าเขาพูดเล่นต่อเมื่อเขาบอกอย่างจริงจังหลวงตาก็บอกว่าเรื่องอะไรกันแม่คุณฉันวิเศษวิโสอะไรนักหนาถึงจะได้เอาลูกมาถวายฉันดิฉันเคยฟังท่านเทศค่ะจึงเอามาติดกันเทศหล่อนบอกนึกยังไงขึ้นมาอีกละสีกาฉันไม่เคยเห็นใครเขาติดกันเทศพิสดารอย่างนี้หลวงตาพูดหัวเราะก็นึกตามที่ท่านเทศนั่นแหละค่ะฉันเทศว่าอย่างไงที่ทำให้เกิดศรัทธาถึงกับถวายลูกให้ฉันให้มันเซ่ออยู่ในวัดดีกว่าฉลาดอยู่ในซ่องหลวงตาอึ้งนั่งมองผู้หญิงคนนี้ราวกับกำลังค้นหาตำหนิรูปหุ่นรู้สึกทันทีว่ามีคนมาสารภาพความแหลกเหลวของตัวเองให้ฟังพร้อมกับมอบวัตถุพิสูจน์คำคมไว้ด้วยขณะที่คิดอะไรต่ออะไรอย่างแสนสับสนแกมสังเวชอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็พูดกับลูกว่าอยู่กับหลวงพ่อท่านนะลูกอะอย่าสอนให้เด็กเรียกอย่างนั้นฉันนั้นยังไม่แก
แล้วจะให้เด็กเรียกท่านว่ายังไงล่ะคะหญิงคนนั้นถามอย่างหัวเราะรู้ว่าหลวงตายั่วเล่นให้มันเรียกฉันว่าหลวงตาหลวงตาจำไว้นะหล่อนทิ้งลูกไว้กับหลวงตาทั้งที่หลวงตายังไม่ได้บอกรับในใจก็คิดว่าแบบนี้จะไปได้สักกี่น้ำจะข้ามวันหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ช้าคงโร่กลับมารับลูกหรอกแต่คิดผิดถนัดหล่อนไม่ได้กลับมาเลยเด็กก็เลี้ยงง่ายแท้ๆช่างพูดช่างคุยเรียกหลวงตาแจ๋วๆตลอดเวลาจนใครๆพากันเรียกท่านซึ่งจริงก็ชื่อแพรว่าหลวงตาตามเด็กคนนั้นไปหมดแม้แต่ศิษย์และเพื่อนพระสงฆ์หลวงตาก็เลยเป็นหลวงตามาจนบัดนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปแน่ใจว่าหล่อนไม่กลับมารับลูกหลวงตาก็ชุบเลี้ยงเด็กคนนี้เรื่อยมาโดยตั้งชื่อให้ว่าบุญหลงนามสกุลว่าธรรมรักษาซึ่งเป็นนามสกุลของหลวงตาเมื่ออายุครบเกณฑ์ก็จัดแจงให้เข้าโรงเรียนแม่ของบุญหลงเคยมาหาหลวงตาเหมือนกันสองครั้งขณะที่บุญหลงไปโรงเรียนหลวงตาต่อว่าจะมาให้ลูกพบหน่อยก็ไม่ได้แต่หล่อนกลับตอบว่าดิฉันต้องการมาไม่ให้พบนี่คะหลวงตาฟังแล้วก็เศร้าใจอีกหลายปีต่อมามีคนมาตามหลวงตาไปรับศพผู้หญิงคนหนึ่งในซ่องแล้วมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโดยเป็นเจ้าภาพเองมีคนแปลกใจกันมากว่าศพนี้เกี่ยวดองข้องญาติกับหลวงตาอย่างไรเพราะใครๆเขาก็รู้ว่าผู้ตายเป็นคนไม่ดีโดยหนังสือพิมพ์ลงข่าวเบื้องหลังที่ฟอนเฟะด้วยข่าวโลกีแต่หลวงตาก็ไม่เคยอธิบายถึงการที่ต้องเข้าไปเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ให้ใครฟังจนมีเสียงซุบซิบกันว่าหลวงตามีแฟนเป็นช็อกกะรีบุญหลงถูกหลวงตาบังคับให้คอยนั่งจุดธูปให้แขกเรือที่หลวงตาเชิญมาฟังสวดสังฆะเผาแล้วก็เก็บอฐิใส่โกฏอย่างดีให้บุญหลงประคองมาประดิษฐานไว้ที่กุฏินับแต่นั้นหลวงตาก็เพิ่มความรักความสงสารบุญหลงมากขึ้นเอาใจใส่อบรมสั่งสอนเยี่ยงพ่อที่ดีรู้สึกต่อลูกที่กำพร้าแม่แต่หลวงตาก็ไม่เคยบอกแก่บุญหลงถึงความเป็นมาของหญิงคนนี้เมื่อจบการศึกษาบุญหลงก็เป็นทหารแยกไปอยู่กรมกองตามเรื่องของทหารวันหยุดวันว่างก็มาค้างวัดกับหลวงตาวันหนึ่งบุญหลงบอกกับหลวงตาว่าจะไปเวียดนามหลวงตาตักเตือนให้สติอยู่นานบุญหลงก็ไม่เปลี่ยนความตั้งใจบอกกับหลวงตาอย่างที่หลวงตาคาดคิดไม่ถึงว่าฐานะอย่างผมนี้ควรไปเวียดนามเพราะผมเป็นคนไม่มีห่วงถึงแม้จะตายก็คงไม่มีใครพลอยทุกข์ไปด้วยมีอยู่เพียงหลวงตาองค์เดียวแต่หลวงตาก็ปลงตกไม่ใช่หรือครับความเกิดความตายเป็นของธรรมดาชะตาชีวิตมันสุดแต่เวรแต่กรรมตามที่หลวงตาเคยสอนผมดูแต่ผมเกิดมาซี่เป็นลูกของหญิงพันอย่างนั้นแท้ๆบุญกรรมยังนำมาอยู่กับหลวงตาหลวงตาตกใจเมื่อได้ยินคำนี้จึงถามว่ารู้ได้ยังไงบุญหลงจึงเล่าให้ท่านฟังว่าไปรู้ในสมุดบันทึกความจำของหลวงตาพบจดหมาย 2-3 ฉบับของผู้หญิงที่ชื่อช้อยมีข้อความอ้างอิงยันถึงตัวเขาแอบร้องไห้อยู่หลายวันและรู้ทะลุปรุโปร่งไปหมดว่าทำไมหลวงตาจึงพูดถึงแม่ของเขาโดยชักแม่น้ำทั้ง5ทุกครั้งที่เขาถามทำไมหลวงตาจึงขอให้เขาเอาใจใส่ศพผู้หญิงคนนั้นและเหตุใดหลวงตาจึงยอมให้คนอื่นกล่าวคำสบประมาทว่ามีแฟนช็อกกาลีเดี๋ยวนี้เขาปลงตกแล้วปกติหลวงตาเป็นพระที่ร่าเริงหัวเราะเก่งและก็หัวเราะง่ายพลอยทำให้ลูกศิษย์ทุกคนและบุญหลงเป็นคนอย่างนั้นไปด้วยโดยท่านมีคติของท่านว่าเมื่อเราสนุกคนทั้งโลกก็ร่วมสนุกกับเราถ้าเราทุกข์เราก็ทุกข์เพียงคนเดียวเพราะใครๆเขาไม่ยอมมาร่วมทุกข์ด้วยแต่จะสนุกหรือเศร้า
มันสำคัญอยู่ที่ตัวเราจะทำใจอย่างไรสร้างนิสัยอย่างไรยิ่งยากยิ่งจนก็ต้องพยายามหัวเราะเพราะการหัวเราะเป็นวิธีเดียวที่จะได้ความสุขโดยไม่เสียสตังหลวงตาทำได้จริงๆท่านไม่เคยหงอยเหงาท่านพยายามสร้างอารมณ์ขันเสมอกิจประจำของท่านนอกจากไปเทศตามที่มีคนนิมนต์แล้วท่านก็ชอบเขียนหนังสือท่านเขียนทั้งร้อยแก้วร้อยกรองหนังสือของหลวงตาเต็มไปด้วยแง่คิดและคติที่ขบขันร้อยกรองบางเรื่องบางตอนที่เป็นกลอนเป็นแหล่เทศท่านเคยนำออกมาซ้อมเป็นแหล่บ้างขับเสภาเครื่องเล่นมหาผลบ้างมีตอนหนึ่งเป็นกลอนนิราศท่านเขียนไว้เมื่อคราวที่ท่านขึ้นเครื่องบินไปเทศที่ปักใต้นำมาครวนเป็นเสภาจนบุญหลงและบรรดาศิษย์วัดจำได้ความตรงที่ไปนั่งรออยู่ที่สถานีบริการการบินว่าเขาฉีกตั๋วผูกบัตรจัดเครื่องหมายเข้าพักภายในห้องผู้โดยสารรอเวลาออกบินสิ้นไปนานแก้รำคาญด้วยดูซึ่งผู้คนต่างมีกิจจิตประสงค์จะโดยสารอากาศยานสังเกตตามเหตุผลทั้งหญิงชายไปมาล้วนหน้ายนต์แต่ละคนแต่งกายวิไลตาล้วนส่อถึงฐานะให้ประจักษ์หากต่ำสักยากจนอนาถาหรือจะขึ้นเครื่องบินสิ้นเงินตราเทวดาเดินดินบินด้วยเงินโอ้เงินเอ๋ยเงินตราช่างน่าคิดเจ้ามีฤทธิ์หนักหนาน่าสรรเสริญเป็นชาวดินแท้แท้แต่ว่าเงินช่วยให้เหินเหาะได้คล้ายเทวาอันเราเล่าก็เดาะมาเหาะเหินเป็นเศรษฐีมีเงินด้วยหรือหวาลองถามตนจนจิตอนิจจาจึงขึ้นมาว่าเป็นสงฆ์ก็โล่งใจถึงสินทรัพย์ธนสารจะเสื่อมสิ้นมีแต่ธรรมมีศีลก็บินได้ถ้าธรรมสิ้นศีลอับทรัพย์ภายในใครเล่าเขาจะให้กำลังบินเรื่อยมาจนกระทั่งถึงข้อความที่ว่าเมื่อปลุกปลอบตัวเองอย่างเคร่งขรึมแต่ยังซึมสวงเศร้าโอ้เรานี่ถึงบินได้ก็ยังเดียวเปลี่ยวหรือดีเพราะไม่มีใครมาส่งหรือหลงรอเห็นเขาอื่นดื่นดาดญาติมิตรล้อมต่างแห่ห้อมส่งกันสุขสันต์หนอผู้จากก็แจ่มใสทั้งใจคอส่วนผู้รอก็จะรับเมื่อกลับมาเขาจากไกลให้พรกันตอนจากส่วนเราพลากจากประยูนระวงศาแต่ผู้เดียวในโลกจะโบกลาให้ชื่นหน้าเรานี้ไม่มีเลยอยากจะโบกมือสั่งหลังสักนิดก็จนจิตอนิจจาเจ้าข้าเอ๋ยเห็นก็แต่เขาอื่นต่างชมเชยไม่มีเลยสักคนจนใจตูเสียงแซงสอดเข้ามานอกกุฏิว่าหลวงตาช้ำเป็นเสียงของศิษย์คนหนึ่งเออสิวะม่วยช้ำก็ยังมีนี่วะหลวงตาร้องตอบศิษย์ไปแล้วก็พากันหัวเราะหลวงตาไม่ใช่พระเคร่งเปิดเผยแล้วก็สนุกดังนี้พระผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบแต่ดูเหมือนเพราะความเปิดเผยและความไม่เคร่งนี่แหละที่ทำให้หลวงตาห่มจีวรอยู่รอดมาได้เพราะไม่มีใครเขาจะยึดถือกับคนขี้เล่นเลยทำให้หลวงตาเป็นพระที่ไม่มีสีกาแต่มาในระยะที่บุญหลงเวลาที่จะไปเวียดนามบุญหลงสังเกตเห็นว่าหลวงตาซึมๆไปเขารู้ดีว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจึงพยายามหาเรื่องให้หลวงตาลืมเศร้ายุให้ร้องแหล่บ้างซักถามในเรื่องที่หลวงตาชอบบ้างเรื่องที่หลวงตาชอบนั้นก็คือเรื่องที่มีแง่มีนัยยะชวนขบคิดหลวงตาจะคุยได้นานๆนานเลยทีเดียวครั้งหนึ่งบุญหลงเคยถามหลวงตาว่าหลวงตาครับสมมติว่าทางราชการนิมนต์หลวงตาไปเทศที่เวียดนามหลวงตาจะเทศยังไง
หลวงตามองหน้าบุญหลงด้วยดวงตาแจ่มใสบุญหลงรู้ว่าท่านเริ่มสนใจและใช้ความคิดแล้วก็เทศเรื่องข้าสิวะหลวงตาตอบหลังจากใช้ความคิดอยู่นานแล้วกันทำไมไปเทศอย่างนั้นล่ะหลวงตาแล้วเองจะให้ข้าไปเทศโดยเทศห้ามไม่ให้เขาฆ่ากันอย่างนั้นหรือแล้วมันจะสำเร็จหรือไอ้บุญหลงงั้นหลวงตาก็ยุให้ทหารเขาทำบาปนะสิการฆ่าที่ไม่เป็นบาปก็มีนี่ว่าฆ่าอะไรครับที่ว่าไม่บาปนะก็ฆ่ากิเลสยังไงล่ะเวียดกงคอมมิวนิสต์มันเป็นตัวกิเลสหรือครับเองนั่นแหละตัวกิเลสเอ้าไงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะกิเลสมันอยู่ในใจเองน่ะสิถ้าฆ่ามันให้ตายจากใจเองได้เสียแล้วจะทำให้เองยิงพวกคอมมูนไม่บาปผมไม่เข้าใจครับหลวงตาความไม่เข้าใจจะทำให้เองไปทำบาปที่เวียดนามเองเกิดมาเพียงชาตินี้ก็เห็นว่ามีบาปโผล่อยู่แล้วหน้าพ่อหน้าแม่เองก็จำไม่ได้เองไม่เคยเห็นต้องพัดพรากจากมาอยู่วัดกับข้าจึงไม่น่าจะทำบาปอีกในชาตินี้นี่หลวงตายังห้ามผมอยู่อีกหรือครับข้าไม่ได้ห้ามเองเจ้าบุญหลงแต่ข้ากำลังจะบอกเองให้ยิงคนไม่บาปเองฟังให้ดีนะคนเราทำบาปนั้นเพราะกิเลสมันบงการให้ทำหากเอากิเลสออกไปเสียแล้วทำอะไรก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นกรรมฉะนั้นเจ้ากิเลสนี่แหละคือคู่อาฆาตของเราเพราะมันคอยต้อนเราไปสู่การทำที่เป็นบาปการที่เองไปเวียดนามและต้องไปยิงเวียดกงคอมมิวนิสต์ก่อนจะยิงเองจะต้องทำใจให้ดีเสียก่อนทำใจให้ไม่มีความโกรธความเกลียดจะเล็งจะยิงแต่ละครั้งจงนึกว่ามันเป็นหน้าที่คิดเท่านั้นแหละคิดว่าเองกำลังทำหน้าที่อย่าปล่อยให้ความโกรธความเกลียดมันมาช่วยคิดแล้วเองจะยิงปืนโดยไม่บาปเอหลวงตานี่พูดง่ายแต่มันฟังยากจริงๆผมจะทำได้ยังไงจะห้ามใจไม่ให้เกลียดไม่ให้โกรธได้ยังไงเองก็ต้องฝึกหัดจิตไม่ใช่ไปคิดต่อเมื่อจ่อปืนยิงกันมันคิดไม่ทันหรอกอย่างนั้นน่ะต้องเริ่มฝึกคิดเสียตั้งแต่ที่นี่เริ่มตั้งแต่คิดเห็นอกเห็นใจเขากับเองก็ไม่เคยมีเวรมีกรรมต่อกันมาก่อนนับแต่เกิดมาเองกับเขาก็ยังไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันเลยอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละประเทศแต่หน้าที่ชักพาให้ต้องถือปืนไล่ยิงกันและอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนชั่วต้องวางใจให้เป็นกลางไว้คิดว่าหากเองเป็นเขาที่เป็นฝ่ายโน้นเองก็ต้องคิดอย่างเขาและก็ถือปืนฝ่ายโน้นดำเนินไปตามกลยุทธ์ฝ่ายโน้นแต่นี่เองเป็นข้างเองเองก็คิดอย่างเองเองคิดอย่างเองและถือว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนน่ารักฝ่ายไหนน่าเกลียดนั้นไม่ได้เพราะแต่ละฝ่ายก็คิดเห็นไปตามแบบฉบับของตนโดยถือว่าฝ่ายตนเป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายทำแต่เมื่อเราเกิดมาอยู่ฝ่ายนี้เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ฝ่ายเราพยายามรักษาความเป็นธรรมตามความคิดเห็นของฝ่ายเราเข้าไว้คิดอย่างนี้ไว้เสมอๆจะทำให้เองไปยิงปืนที่เวียดนามด้วยความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ได้อย่าพยายามยิงฝ่ายโน้นด้วยความโกรธความเกลียดเป็นอันขาดก็เขาว่าไอ้พวกนั้นมันน่าเกลียดนี่ครับไร้เมตตากรุณากดคนลงเป็นสัตว์ขาดสิทธิเสรีภาพเองอยู่ฝ่ายนี้เองก็ฟังความฝ่ายนี้ไปเชื่อเข้าก็ทำให้เกลียดฝ่ายโน้นถ้าเองไปเกิดเป็นฝ่ายโน้นล่ะอบรมศึกษาแบบฝ่ายโน้นเองก็จะเห็นความน่าเกลียดของฝ่ายนี้ฉะนั้นอย่าไปยึดถือใช้ถ้อยคำโฆษณาที่พาให้เกลียดชังกันมันไม่ใช่ทางธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคิดดูง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าฝ่ายโน้นมันเลวมันน่าเกลียดจริงป่านนี้มันคงไม่มีพรรคพวกมายิงกับพวกเราหรอกเพราะทุกคนเกิดมาก็ชอบดีด้วยกันทั้งนั้นทำใจเป็นกลางเข้าไว้ดีกว่าถ้าหลวงตาพูดอย่างนี้ไม่มีหวังจะถูกนิมนต์ไปเทศที่เวียดนามหรอกอยู่เทศให้ยายแก่ตาแก่ที่บ้านเราฟังเพลินๆไปก่อนเถิดเออช่างข้าแต่ถ้าข้าเป็นทหารข้าก็จะไปแน่ดูหลวงตาสิ
สอนผมอยู่หยกๆว่าให้ฆ่าความโกรธแต่ยังไม่ทันจะไปเวียดนามเลยมาเอาเองซะแล้วข้าไม่ได้โกรธเจ้าบุญหลงชัดช้าเจ้านี่ทั้งอาจารย์และศิษย์หัวเราะกันใหญ่ฝ่ายหนึ่งหัวเราะเพราะขบขันอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะเพราะปลอบใจเพราะรู้สึกว่าตัวพลาดเชิงนี่แหละจงจำไว้บุญหลงเอ๋ยกิเลสมันโจมตีเวลาเผลอเสมอแหละครับครับข้ากิเลสข้าความโกรธความเกลียดเสียได้จะทำให้ข้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่เป็นบาปเออจำไว้วิธีฝึกใจก็คือทำใจให้เป็นกลางเข้าไว้เราเป็นเขาก็ต้องรู้สึกและทำอย่างเขาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของเขาแต่นี่เราเป็นเราเราก็ต้องรักษาธรรมของฝ่ายเรารักษาใจไว้อย่างสุดความสามารถแม้ตัวจะตายก็ยอมรักษาใจไว้ให้ได้อย่างนี้จะทำให้เรายิงปืนไม่บาปและไม่พลาดเพราะจะทำให้เองยิงปืนด้วยใจที่เยือกเย็นเข้าใจไหมล่ะเจ้าบุญหลงเข้าใจครับผมจะฝึกใจไม่ให้โกรธจะยิงด้วยเมตตากรุณาและข้อสำคัญมันกลัวนะสิถ้าเองกลัวเองก็ไม่ต้องไปเวียดนามอยู่กับข้าข้าจะบวชให้บุญหลงหัวเราะแล้วมองหน้าหลวงตาไม่สำเร็จหรอกครับหลวงตาผมไปแน่ถ้าไปเองก็ต้องไม่ต้องกลัวความกลัวจะทำให้เองยิงปืนไม่ได้ดีนะเปลืองกระสุนเพราะอะไรครับเพราะความกลัวทำใจให้เสียสมาธิขาดสติฟุ้งซ่านตัวและใจมันสั่นเช่นพรานป่าที่ขี้ขลาดตาขาวได้ยินอะไรหรือเห็นอะไรยังไม่ทันสังเกตให้ชัดเจนสาดลูกปืนแล้วคนไม่กลัวขวัญดีใจเย็นยิงนัดเดียวได้นกหลายตัวแต่คนขี้ขลาดขี้กลัวขวัญอ่อนขวัญกระเจิงเสียกระสุนไปเป็นตับๆบางทีไม่ได้นกสักกระตัวและแล้ววันไปเวียดนามของบุญหลงก็มาถึงเขามากราบขอพรหลวงตาหลวงตามอบพระเครื่องให้องค์หนึ่งและกระดูกของแม่เขาในโกฏอีกหนึ่งชิ้นสำหรับพระนั้นหลวงตาบอกว่าจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเตือนสติให้รำลึกถึงพระพุทธคุณและบูชาด้วยการสวดมนต์ภาวนาข้อสำคัญอย่าไปนึกอ้อนวอนให้พระท่านช่วยฆ่าคอมมิวนิสต์ให้ได้มากๆกันแล้วกันเพราะพระท่านไม่ช่วยให้คนฆ่ากันเพียงแต่นึกเอาบารมีของพระคุ้มครองให้ปลอดภัยแล้วพระจึงจะช่วยสำหรับกระดูกมารดาของบุญหลงนั้นหลวงตาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่แล้วทหารหนุ่มคนหนึ่งไปสงครามเข้าต่อสู้กับข้าศึกทุกครั้งที่เขายิงปืนในกลุ่มควันปืนจะมีภาพดวงหน้าแม่บังเกิดกล้าวของตัวปรากฏขึ้นจางๆแล้วก็หายไปทำให้ทหารหนุ่มคนนั้นคิดว่าแม่คงตายเพราะลูกระเบิดลงกรุงเทพแล้วใบหน้าแม่ในควันนั้นคงจะเป็นดวงวิญญาณของท่านแต่เมื่อสงครามเลิกกลับบ้านที่กรุงเทพแม่เขาก็ยังอยู่เป็นปกติเขาจึงเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่านั่นแหละภาพความห่วงใยของแม่ล่ะเพราะแม่ห่วงและก็คิดถึงลูกมากวิตกว่าจะเป็นอันตรายไม่มีวิธีใดดีกว่าสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกปักรักษาลูกให้รอดกลับมาหลวงตาสรุปว่าความรักของผู้บังเกิดกล้าวเป็นความรักที่บริสุทธิ์และก็ศักดิ์สิทธิ์สามารถจะคุ้มครองลูกได้ยิ่งลูกตกไปอยู่ในถิ่นที่มีอันตรายด้วยแล้วความรักความห่วงของพ่อและแม่จะมีพลังแรงกล้ายิ่งขึ้นฉะนั้นลูกทุกคนไม่ควรดูเบาความรักของพ่อของแม่ยิ่งเป็นบุญหลงด้วยแล้วก็ต้องระวังและคารวะมารดาให้มากแม้ท่านจะไม่ได้ชุบเลี้ยงนำมาฝากถวายหลวงตาไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม่ไม่รักบุญหลงแต่เพราะเห็นว่าตัวเองอยู่ในฐานะตกต่ำไร้เกียรติพลาดพลั้งจนกู้คืนไม่ได้แล้ว
ก็เกรงว่าความตกต่ำของตัวเองจะพลอยจุดลั้งให้ลูกเต้าตกอับไปด้วยจึงสู้ตัดความเสน่หาอาลัยนำมาฝากหลวงตาไว้ที่หลวงตามั่นใจว่าทายเจตนาของบุญหลงไม่ผิดก็คือคำพูดประโยคที่ว่าให้มันเซ่ออยู่ในวัดดีกว่าฉลาดอยู่ในซ่องชีวิตของช้อยต้องมัวหมองอยู่ในซ่องและตายในซ่องแต่ความรักของช้อยที่มีต่อลูกนั้นเป็นความรักที่สะอาดไม่มีมลทินเพราะฉะนั้นบุญหลงต้องเคารพเทิดทูนแม่นำกระดูกของแม่ติดตัวไปด้วยตลอดเวลาแล้วเจ้าจะปลอดภัยบุญหลงก้มลงกราบหลวงตาด้วยน้ำตาไหลพรากเลยทีเดียวแล้วก็จากไปได้ไปร่วมวีรกรรมที่เป็นข่าวกระฉ่อนโลกประเทศต่างๆพากันสดุดีวีรกรรมของจงอางศึกแห่งไทยแลนด์คนไทยพากันยินดีทั่วประเทศแต่หลวงตากระวนกระวายใจมากถึงจะทราบว่าทหารไทยตายเพียง8คนเท่านั้นแต่ก็หวั่นใจว่าในจำนวน8คนนั้นจะมีบุญหลงร่วมอยู่ด้วยเพิ่งจะรู้สึกระยะนี้เองว่าปุตโตคีเวบุตรเป็นห่วงผูกคอซึ่งเคยนำมาเทศสอนให้สติคนที่มีลูกมีเต้าอยู่บ่อยๆนั้นมันหมายความว่าอะไรเพราะหลวงตาวิตกห่วงใยบุญหลงถึงกับขบฉันไม่ได้จำวัดผวาเลยทีเดียวเพิ่งจะมาโล่งหัวอกตอนที่ได้รับจดหมายของร้อยโทบุญหลงธรรมรักษานี่แหละโปรดติดตามซีรีส์หลวงตาตอนที่3ในคลิปต่อไป